เวทีเดียวกันแยกกันโชว์ถึงขั้นเจอหน้าไม่ทักบอลลั่นโชคไม่เคยขอโทษล่าสุดที่งานคอนเสิร์ตถนนคนเดินข้างบิ๊กซีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครบอลเชิญยิ้มมาแสดงคอนเสิร์ตกับโชครถแห่แต่ไม่ใช่การแสดงคู่และขึ้นเวทีร่วมกันเหมือนทุกครั้งแต่เป็นการแยกกันโชว์โดยโชคขึ้นโชว์ก่อนช่วงเวลา 22:00 น.จากนั้นบอลเชิญยิ้มขึ้นโชว์ต่อช่วง 22:30 น.หลังคอนเสิร์ตบอลเชิญยิ้มเปิดใจว่าถามว่างานนี้สุดท้ายหรือไม่บอกเลยไม่สุดท้ายเพราะเจ้าภาพขึ้นป้ายโฆษณาแล้วมีค่าใช้จ่ายเยอะหากโชคไม่ขึ้นงานอีก50งานเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดมูลค่าหลายล้านบาทอยากให้รับผิดชอบงานด้วยคนอื่นเขารับงานไว้ให้แล้วจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะขายงานคู่ไปตอนนี้เบื้องหลังแก้ไขปัญหาแทนหมดโชคไม่เคยขอโทษเขามีทั้งเบอร์โทรมีไลน์เขาไม่เคยติดต่อมาเลยหลังจากแถลงว่าไม่ร่วมงานกันอีกเราร่วมงานกันที่จังหวัดลำปางแต่ก็เจอหน้ากันไม่ทักผมเลยผมขอรับผิดชอบทุกงานไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งคนดูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ